รองชนะเลิศอันดับ2ได้แก่โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติศรีนครินทราบรมราชชนนีสถิติ1ชั่วโมง55นาทีครับรองชนะเลิศอันดับ1ไม่ไกลนะครับกองพันทหารปืนใหญ่ที่17สถิติ1ชั่วโมง52นาทีรางวัลชนะเลิศการแข่งขันวิ่งผลัดระยะทาง26กิโลเมตรรอบกวานพะเยาในโอกาสวันสถาปนาจังหวัดพะเยาครบรอบปีที่36ในวันที่27 สิงหาคม 2556วันนี้นะครับการแข่งขันวันนี้นะครับ27สิงหาคม2556ได้แก่กรมทหารราบที่17สถิติ1ชั่วโมง38นาทีครับโอ้โหขอบคุณนักตักเลยค่ะสำหรับทีมที่เข้าร่วมการแข่งขันครั้งนี้จะมีการมอบเกียรติบัตรเป็นลำดับต่อไปทุกทีมโดยท่านผู้การจังหวัดจะหาโอกาสอันเหมาะสมซึ่งวันนี้นั้นจะมีข้อขัดข้องหลายประการเพราะจะต้องดำเนินการนะครับจัดการแข่งขันหรือจักรยานเพื่อสุขภาพเป็นลำดับต่อไปขออนุญาตอย่างนี้ว่าจะมีการมอบเป็นลำดับต่อไปในโอกาส